สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ดีชแนลของเราอีกเช่นเคยนะครับเจอกันทุกๆ2อาทิตย์อย่างนี้เรื่อยๆนะครับเป็นอะไรที่ตรงเวลามากเลยนะ อย่างที่ผมเคยเกริ่นเอาไว้ตอนปลายปีที่แล้วนะครับว่าเรากำลังทำโปรเจกต์นึงที่เกี่ยวกับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยในขั้นพื้นฐานนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราทำเสร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาให้ทุกคนได้ชมกันซึ่งซีรีส์การเรียนรู้ทั้ง10คลิปเนี่ยก็ได้ความอนุเคราะห์มาจากโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพ.ศ.2558นะครับแน่นอนครับว่าเราสามารถเข้าไปดูคลิปทั้งหมด10คลิปเนี่ยได้ในเว็บโครงการครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน description ให้นะครับผมในวันนี้จะเป็นคิวของวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรเราน่าจะได้รู้จักชื่อคลิปกันแล้วนะครับผมเราไม่รอช้ากันดีกว่านะครับเราไปชมคลิปกันเลยนะครับผมไปเลยสวัสดีค่ะครูพรค่ะวันนี้ครูพรจะมาสอนเด็กๆให้เรียนรู้เรื่องรูปทรงนะคะก่อนอื่นเนี่ยรูปทรงที่เราจะสอนเด็กเนี่ยก็จะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะคะเช่นเดิมค่ะเวลาเราสอนเด็กเนี่ยเราจะสอนทีละรูปทรงนะคะแรกๆก็คงต้องเป็นวงกลมก่อนแล้วเมื่อเด็กได้แล้วก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมพื้นฐานที่เราจะต้องสอนเด็กให้เรียนรู้เรื่องรูปทรงที่ชัดเจนจะต้องสอนโดยมีลำดับขั้นตอนนะคะแรกๆเราอาจจะมีรูปทรงต่างๆให้เด็กดูก่อนแล้วก็ให้เด็กหยิบรูปทรงไปใส่ในช่องของมันนะคะขั้นที่2เราอาจจะปรับให้ไปจับคู่รูปทรงที่เหมือนกันก่อนโดยมี1ตัวเลือกเมื่อเด็กทำได้แล้วเราก็จะมีตัว2ตัวเลือกให้เด็กเลือกจับคู่รูปทรงที่ถูกต้องจาก2ตัวเลือกตอนแรกอาจจะเป็นวงกลมกับสี่เหลี่ยมถ้าเด็กยังทำไม่ได้เราก็จะมีการช่วยเหลือเด็กอาจจะด้วยวิธีการช่วยเหลือเอารูปทรงนั้นๆเอาไว้ใกล้ตัวเด็กหรือชี้หรืออาจจะแนะนำใส่หน้าว่าไม่ใช่ไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการช่วยเหลือทำให้เกิดการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าการสอนเรื่องรูปทรงต่างๆเนี่ยไม่ยากเลยแต่อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยนะคะเด็กๆในวัยอนุบาลหรือว่าในกรณีที่เป็นเด็กพิเศษที่ยังไม่เข้าใจเรื่องรูปทรงเราจำเป็นจะต้องสอนเรื่องรูปทรงให้เด็กก่อนนะคะก่อนที่จะไปสอนตัวเลขหรือก่อนที่จะไปสอนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวเราไปตามชมกันนะคะว่าน้องยูฟ่าเด็กดาวซินโดรมที่น่ารักของเราเนี่ยสามารถเรียนรู้เรื่องรูปทรงได้ดีขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปทรงกันนะคะตกลงไหมรูปทรงมีอะไรบ้างนี่ยูฟ่านี่รูปทรงอะไรขอปากด้วยครับวงกลมดีมากครับยูฟ่าเอาวงกลมไปใส่ช่องวงกลมครับลูกโอ้เก่งมากเลยต่อไปยูฟ่าดูไหมนี่รูปทรงอะไรเก่งครับใหม่พูดตามครูพรนะครับดูนี่สี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่งเหลี่ยมเก่งมากยูฟ่าเอาสี่เหลี่ยมไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมครับเก่งมากครับยูฟ่านี่รูปทรงอะไรยูฟ่ารู้จักไหมฟังครูพรนะครับนี่คือรูปทรงสามเหลี่ยมยูฟ่าพูดอีกทีหนึ่งรูปทรงอะไรบอกก่อนสามเหลี่ยมเก่งมากยูฟ่าเอาสามเหลี่ยมไปใส่กับสามเหลี่ยมนะโอ้โหเก่งมากเลยคราวนี้เราจะมาจับคู่กันก่อนได้ไหมครับวันให้เอาวงกลมไปวางไว้กับวงกลมนะไปวางบนวงกลมเลยเอาไปวางบนโอ้เก่งมากเลยเยี่ยมมากเดี๋ยวครูวันจะเก็บก่อนนะคะต่อไปอันนี้ลูกอะไรสี่เหลี่ยมอ่า
ือฝ้ายดูนะครับผู้พันจะเอารูปสี่เหลี่ยมให้ยูฟ้าไปวางไว้กับสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เราเรียกว่าการจับคู่รูปทรงนะคะเป็นพื้นฐานที่เด็กๆจะต้องทราบก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปนี่รูปทรงโทษทีครับรูปทรงอะไรสามเอาใหม่สามเหลี่ยมเดี๋ยวยูฟ้าดูก่อนยูฟ้าดูนะคะมาเก็บมือนะครับเดี๋ยวคุณบอลจะให้รูปทรงเลยนะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมโอ้ตรงนี้ตัวเองเลยเก่งมากเลยอ่ะเก็บเยี่ยมมากเลยหลังจากที่เด็กรู้แล้วนะคะว่ามีรูปทรงอะไรยังไงบ้างเราก็ต้องทดสอบไปเรื่อยๆนะคะว่าเด็กรู้จริงหรือเปล่าโดยที่เปลี่ยนกิจกรรมหรือเปลี่ยนสื่อเพื่อที่จะดูว่าเด็กสามารถที่จะรู้จักรูปทรงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจริงๆไหมนะคะคราวนี้เราก็จะมีให้เด็กหยิบรูปทรงแล้วเอาไปร้อยเชือกนะคะโดยจะมีให้2ตัวเลือกยูฟ้าดูนะคะยูฟ้าฟังนะยูฟ้าฟังก่อนยูฟ้าหยิบวงกลมเอาไปร้อยครับเก่งมากการเรียนเนี่ยความตั้งใจความสนใจเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่สำคัญมากสำหรับเด็กถ้าเด็กมีความตั้งใจสนใจในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นได้เร็วนะคะต่อไปนะคะต่อไปเก่ามากเลยยูฟ้าดูนะยูฟ้าฟังนะคะครูบอลจะให้ยูฟ้าหยิบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมยูฟ้าดูก่อนเอาใหม่ยูฟ้าดูก่อนสี่เหลี่ยมอันนี้ครับในกรณีที่เด็กหยิบผิดเราก็อาจจะมีตัวช่วยเช่นชี้นะครับชี้ให้กับเด็กแล้วก็หยิบใหม่เมื่อเรารู้ว่าสี่เหลี่ยมยังไม่แม่นเราก็จะเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมอีกครั้งนึงนะคะยูฟ้าดูนะครับยูฟ้าฟังครูบอลให้หยิบสี่เหลี่ยมอันไหนสี่เหลี่ยมครับเก่งมากจะเห็นว่าถ้าเราคู่กับวงกลมนะคะเด็กก็จะหยิบได้ถูกต้องมากกว่าเพราะว่าเด็กรู้จักวงกลมค่อนข้างแม่นนะครับแต่สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมยังไม่แม่นเราก็เลยจะให้เด็กหยิบสี่เหลี่ยมโดยมีตัวเลือกให้สองตัวโดยมีวงกลมเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะทำให้เด็กแม่นมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะสลับเป็นสามเหลี่ยมอีกครั้งนึงนะคะยูฟ้าฟังนะคะยูฟ้าหยิบสี่เหลี่ยมไม่ถูกครับยูฟ้าดูไหมนะคะอีกครั้งหนึ่งถ้าเด็กหยิบผิดเราอาจจะเอาตัวเลือกเอาตัวที่ถูกต้องไปไว้ใกล้มือเด็กในนี้เราเรียกว่าเราช่วยให้เด็กทำกิจกรรมได้ถูกต้องมากขึ้นยูฟ้าหยิบสี่เหลี่ยมเก่งมากเห็นไหมคะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองสี่เหลี่ยมอีกสักครั้งหนึ่งเน้นให้เด็กดูรูปทรงยูฟ้าคะยูฟ้าดูรูปทรงเดี๋ยวเสร็จแล้วยูฟ้าบอกคนก่อนว่าอันไหนสี่บอกก่อนสี่เหลี่ยมหยิบสี่เหลี่ยมดูก่อนนะดูหยิบสี่เหลี่ยมถูกต้องวิธีประเมินเราก็จะให้ถูก3ใน3ครั้งนะคะหรือ3ใน5ครั้งก็ถือว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ในเรื่องรูปทรงนั้นๆแล้วยูฟ้าดูก่อนครูพรวาดรูปอะไรนี่รูปอะไรครับยูฟ้ารูปอะไรยูฟ้าดูนี่ครับรูปอะไรคะเก่งมากวงกลมอ่ะยูฟ้าวาดรูปวงกลมเหมือนของครูพรเลยนะครับอันนี้ก็คือวาดรูปทรงตามแบบนะคะวงกลมเห็นไหมคะว่าเด็กสามารถวาดได้ปากจะปิดนะคะปิดสนิทเลยปิดแล้วลูกครับไม่ต้องเติมครับไม่ต้องเติมวงกลมนะครับคราวนี้เรามาดูสีนี่รูปอะไรครับรูปอะไรยูฟ้ารูปทรงอะไรคะรูปทรงอะไรสีเก่งมากสี่เหลี่ยมยูฟ้าวาดสี่เหลี่ยมเลยนะคะอันนี้กรณีเด็กขีดได้เขียนได้แล้วนะคะเราก็จะให้เด็กเขียนเองแต่ถ้าในกรณีที่เด็กยังทำไม่ได้เราก็จะให้เขียนรอยปากไปก่อนนะคะเก่งมากเลยครับสาไอสี่เหลี่ยมยูฟ้าดูนะเด็กควรจะวาดรูปทรงอีกรูปทรงนึงให้ยูฟ้าดูยูฟ้าดูนะครับ
อันนี้รูปทรงอะไรนะรูปทรงอะไรครับรูปทรงอะไรสามเหลี่ยมเก่งมากคุณฟ้าวาดสามเหลี่ยมสีอันนี้ก็ยังปิดตรงนี้ครับปิดตรงนี้ปิดที่ฐานเก่งมากนี่นะคะเราก็ยอมรับนะคะว่าเด็กพอวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมได้แต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะให้เด็กวาดได้ดีขึ้นเราอาจจะจุดนะคะจุด3จุดให้เด็กลากจากจุดไปยูฟ่าวาดสามเหลี่ยมให้สวยๆขึ้นนะควรจุดให้ยูฟ่าลากตามจุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่จะทำให้เด็กวาดสามเหลี่ยมได้ดีขึ้นสวยงามขึ้นนะคะโดยที่ลากตามจุดเก่งมากอีกจุดนึงนะอีกครั้งนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะเสร็จแล้วอันนี้รูปสุดท้ายแล้วครับยูฟ่าเขียนเลยสามเหลี่ยมเยี่ยมมากไม่เป็นไรครับลากไปเลยแล้วลากอันนี้จุดที่จะให้มันชนกันลูกให้มันชนกันเก่งมากครับอันนี้คือความสามารถของน้องยูฟ่าเด็กดาวซินโดรมที่น่ารักเลยเก่งมากเลยตบมือให้กับตัวเองก่อนตบมือตบมือไหนตบมือสิไหนใครเก่งตบมือตบมือฟ้าตบมือก่อนตบมือว้าวอ้าวไม่ตบมือล่ะตบมือก่อนตบมืออ่ะพอแล้วยังขอบคุณครับก่อนพูดด้วยขอบคุณเก่งมากเลยลูก